สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่ม.อุบลนะครับพาทุกท่านมาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เรียกว่าสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อช่วงของวันที่29มีนาคม2560ที่ผ่านมานะครับทางด้านของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับได้ร่วมกับหลายองค์กรนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับในการร่วมแถลงข่าวนะครับในการที่จะเปิดตัวสแตมป์ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับในส่วนนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับมีส่วนร่วมยังไงนะครับแล้วก็มีความสำคัญยังไงในการพัฒนาสแตมป์ตรงนี้จะไปพูดคุยกับท่านของท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อุทิศอินประสิทธิ์นะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับในเบื้องต้นก็คงให้ท่านได้พูดถึงหน่อยนะครับในเรื่องของความร่วมมือในครั้งนี้นะครับที่ท่านได้ไปร่วมแถลงข่าวนะครับเห็นบอกว่ามีการจำหน่ายไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็เริ่มจำหน่ายเป็นทางการวันแรกวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะในวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ก็วันที่3ละครับครับคิดว่าอาจจะเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยนะครับครับตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรามีส่วนร่วมอย่างบ้างครับครับก็คณะวิทยาศาสตร์นะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราก็ได้ร่วมกับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะได้ทำสแตมป์ที่เรียกว่าเขาเรียกปลุกชีวิตให้กับสแตมป์ให้สแตมป์มีชีวิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นชุดที่3ละนะชุดแรกเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี 2-3 ปีแล้วปี2557ค่ะทำชุดของพระธาตุพนมนะตรงนั้นเราจะส่องกล้องไปที่สแตมป์ที่เป็นรูปพระธาตุพนมแล้วรูปพระธาตุพนมก็จะขึ้นมาเป็น3มิติเหมือนของจริงชุดแรกที่เราทำพระธาตุพนมเนี่ยเราทำได้เฉพาะอะไรระบบปฏิบัติการ Android Android ครับแต่พอมาชุดที่2เราเริ่มใช้เป็นของ iOS ทั้ง2ระบบเลยทั้ง2ระบบชุดแรกเนี่ยใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่า iStamp 3D3D 3D นะครับพอมาชุดนี้เราเลยใช้ชื่อว่าเป็น ASEAN Stamp ครับหมายว่าไปดาวน์โหลด ASEAN Stamp เนี่ยจากทั้ง2ค่ายนะจากทางของ Play Store ก็ได้จากของทาง Apple ก็ได้นี้พอถึงตรงนั้นมาก็เริ่มมาเป็นชุดภายใต้โปรแกรมชื่อเดียวคือ ASEAN Stamp เหมือนกันแต่มาทำเป็นชุดที่ฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีของในหลวงร.9อันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ชุดที่3ที่ทำร่วมกับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยถึงชุดเนี้ยพอส่องเข้าไปเนี่ยมันจะได้ทั้ง2ค่ายเหมือนเดิมใช้ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าจะได้เป็นวิดีโอหรือวิดีทัศน์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์ที่เป็นอะไรภารกิจหลักของในหลวงร.9ทั้ง6ศูนย์ทั่วประเทศนะก็จะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงมาถึงตรงนี้อยากให้ท่านได้พูดถึงหน่อยครับว่าความภาคภูมิใจในความร่วมมือในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์หรือว่าในสาขาไอทีของเรานะครับก็ตอนนี้ถือว่าของเราก็ทำให้เรียกว่าคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะเป็นที่รู้จักเพราะว่าก็คงมีคนมาถามว่าทำไมต้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์อะไรบนทำไมต้องเป็นมอบนด้วยครับก็คงตอบไปว่าก็ที่อื่นก็คงจะมีทำแต่ว่าในเรื่องที่มาทำกับสแตมป์แบบนี้ก็คงเป็นของเราเท่านั้นเพราะว่าคงไม่ได้เพราะไปรษณีย์ก็ไม่ได้ร่วมกับคนอื่นแต่ที่ร่วมก็เพราะว่าเรามีเรียกว่าอันที่มาก่อนนะตั้งแต่แรกเริ่มก็คือที่เป็นพระธาตุพนมแล้วก็เป็นทางไปรษณีย์เขต10นะก็พอเริ่มตรงนี้ก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็อาจจะถือว่าไว้วางใจนะให้เราทำก็เลยทำสานต่อไปท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อุทิศอินประสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะครับซึ่งคณะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมในการแถลงข่าวในการทำสแตมป์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นชุดสุดท้ายในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ยาวที่สุดในโลกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีหลายประเทศที่ทำมานะครับยาวเพียง162มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้ครับ170มิลลิเมตรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสแตมป์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มออุบลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับกับสแตมป์ชุดพิเศษในครั้งนี้นะครับขอบคุณท่านคณบดีครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับท่านครับครับช่วงท้ายในรายการนะครับจะไปดูในเรื่องของการสาธิตนะครับการใช้โปรแกรมในการดูสแตมป์ที่ยาวที่สุดในโลกเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับดร.สมปองเวลุวนาธรนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามชมครับแอปพลิเคชันอาเซียนสแตมป์นี้นะครับตอนนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะสาธิตในส่วนของการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับทั้งส่วนที่เป็นของสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นของแท็บเล็ตนะครับผมจะสาธิตในส่วนของที่เป็นแท็บเล็ตนะครับจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับในอาเซียนสแตมป์นี้นะครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีเมนูให้เลือกอยู่นะครับว่าถ้าจะดูว่าในแอปพลิเคชันนี้นะครับมีสแตมป์อะไรบ้างนะครับเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูที่สแตมป์เมนูนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับในโปรแกรมอาเซียนสแตมป์นี้นะครับจะมีสแตมป์อยู่2ชุดนะครับซึ่งชุดก่อนหน้านี้นะครับที่ได้พัฒนาไปเมื่อปี2559นะครับก็คือปีที่แล้วนะครับเป็นชุดสแตมป์ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับซึ่งก็อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับก็จะมีสแตมป์ที่เป็นหุ่นกระบอกไทยกับหุ่นกระบอกน้ำนะครับของเวียดนามนะครับแต่ในที่นี้นะครับมันก็จะมีชุดของสแตมป์ที่เป็นชุดยาวที่สุดในโลกนะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งพอเข้าไปก็จะมองเห็นสแตมป์ตัวนี้สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะครับโดยการกดนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดของสแตมป์ชุดนี้นะครับในส่วนที่จะบอกว่าสแตมป์มันมีชีวิตนะครับที่เราพัฒนาให้ก็คืออยู่ในอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเมนูถัดลงมานะครับเรียกว่าสแกนสแตมป์นะครับซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีของ Augmented Reality นะครับซึ่งพอเราเข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะใช้กล้องนะครับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตนะครับซึ่งเราจะใช้ร่วมกับสแตมป์ตัวนี้นะครับซึ่งสแตมป์ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราสามารถที่จะนำมาส่องแล้วก็เห็นภาพนะครับวิดีโอนะครับหรือสื่อนะครับที่เราใส่ไว้ในสแตมป์ทำให้สแตมป์นี้มีชีวิตนะครับครับอันนี้คือหลังจากที่ส่องไปแล้วนะครับเมื่อกล้องนะครับมองเห็นสแตมป์นะครับคือกล้องมันจับภาพสแตมป์ได้แล้วมันก็จะมีภาพวิดีโอชุดนี้นะครับปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งเวลาส่องลงไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสแตมป์เนี่ยนะครับมันจะมีในสแตมป์เนี่ยจะมีรูปในหลวงร.9อยู่6รูปนะครับแล้วก็ในส่วนกลางนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ของพปร.นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่องลงในส่วนไหนก็ได้ของสแตมป์นะครับคือไม่จำเป็นต้องส่องที่รูปใดรูปหนึ่งนะครับเป็นถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะครับเช่นเดียวกับการพัฒนาเกษตรกรรมการวางและองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการความยาวนี่จะประมาณ10นาทีนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับซึ่งจะใช้ต่อเนื่องทั้ง60เลยครับครับก็ภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับแอปพลิเคชันให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับทีมงานของเราก็พยายามพัฒนาเต็มที่นะครับจากความรู้และก็ประสบการณ์ที่เรามีนะครับเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ